เจริญพรวันนี้วันที่24มิถุนายน2556อาตมาภาพเดินทางมาจากจังหวัดเลยมาที่จังหวัดสกลนครมาปฏิบัติธรรมที่พุทธอุทยานกุมารแจกบ้านหนองผือตำบลนันในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมะหลังจากที่อาตมาภาพเข้าสู่โครงการearly retire หรือเกษียณก่อนอายุราชการเมื่อปี2552คือหลังจากนั้นก็ปี2553ก็เข้าสู่เพศบรรพชิตแล้วก็มาปฏิบัติธรรมะที่นี่พรรษาที่1ก็คือ2553ต่อมาถึงพ.ศ. 2554ก็มาจำพรรษาที่แห่งนี้เช่นกันนั่นก็หมายความว่าเริ่มการเข้าสู่เพศบรรพชิตก็มาปฏิบัติธรรมะที่นี่ซึ่งก่อนนี้เนี่ยมันจะเป็นป่าของกรมอุทยานเขาแต่ว่าทางเรานี่ขอใช้ในการที่จะปฏิบัติธรรมโดยการนำของพระอาจารย์พยุงชวนปัญโยเจ้าวาดวัดภูริทัศน์ศิรวาสหรือวัดป่าหนองผือบ้านหนองผือตำบลนันในอำเภอพันนาในจังหวัดสกลนครห่างจากนี่4กิโลเมตรจากสถานที่แห่งนี้อันนี้เป็นป่าที่เป็นที่ราบอยู่แต่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยภูเขาจะเป็นศาลาแล้วก็กุฏิของพระอาจารย์พยุงจะอยู่ชั้นบนภูเขาที่เรียกว่าภูหอแจกหรือว่าภูผักหวานท่านจะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็คือปี2553เนี่ยมาจำพรรษาที่นี่ทั้งหมด9รูปด้วยกันหนึ่งในนั้นมีอาตมาภาพด้วยก็ได้ข้อปฏิบัติที่ดีหรือหลักในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหลักยึดของจิตใจที่จะอยู่ในของบรรเพศบรรพชิตแล้วก็หลักในการดำเนินชีวิตในป่าของพระสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่จะมาภาพมาอยู่ที่นี่แล้วก็พายุเข้าตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันอาตมาภาพเดินทางมาจากจังหวัดเลยก็เริ่มตกแหละมา6 โมงเช้านะซึ่งแล้วก็นำมาถึงขณะนี้เนี่ยฝนหยุดตกนิดนึงแต่ว่ายังมืดครึ้มอยู่เข้าใจว่ายังไม่หยุดตกคงไม่หยุดตกอย่างไรก็ตามเช้านี้อาตมาภาพนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็คือจะขึ้นเขาเดินขึ้นเขาแล้วก็ไปเอาพวกก้อนหินเหล่านี้ก้อนหินที่อยู่บนเขาลงมาเพื่อที่จะประทำเป็นเสนาสนะกั้นเป็นเสนาสนะหรือว่ากั้นไม่ให้การพังทลายของดินเนี่ยมันชะล้างเนื่องจากว่าดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายพอฝนตกมามันจะก็จะชะล้างทำให้หน้าดินนี่ออกไปหมดนะก็จะไปนำก้อนหินเหล่านี้มาเพื่อจะทำเป็นเสนาสนะเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้มันเกิดความสวยงามอย่างหนึ่งอย่างใดการที่เรานำสิ่งต่างๆมาที่จะบูรณะเสนาสนะในการปฏิบัติธรรมนั้นต้องระวังให้ดีว่าถ้าเผื่อว่าทำไปเพื่อที่จะทำให้เกิดความสวยงามทำให้ญาติโยมมาเลื่อมใสศรัทธาเพื่อหวังลาภสักการะอะไรสักอย่างนั่นเป็นอกุศลถ้าเผื่อว่านำมาเพื่อที่จะเป็นขอบเขตหรือว่าเป็นที่ที่จะปฏิบัติธรรมเช่นนำมาเพื่อที่วางเรียงให้เป็นระเบียบอาจจะทำเป็นทางเดินจงกรมเพื่อไม่เกิดการชะล้างของหน้าดินหรือว่าของน้ำที่ไหลมาอันนี้เป็นน้ำที่ไหลมาตรงนี้นะฮะถ้า
าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าดินเนี่ยเสียหายเสียหายเราก็ต้องทำกั้นนี้อันนี้ก็คือเราต้องระวังถ้าทำเพื่อความสวยความงามให้ญาติโยมมาเลื่อมใสมายกยอปอปั้นนั่นเป็นกิเลสเขาเรียกว่าเป็นโลกธรรม8นะไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราคิดว่าทำแล้วเนี่ยเพื่อธรรมะเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางหลุดพ้นจากกิเลสอสวะทั้งหลายนั่นก็คือธรรมะแต่ว่าเพื่อทำแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้เขามายกยอปอปั้นเพื่อที่จะให้ญาติโยมมาเลื่อมใสศรัทธาหวังลาภสักการะอะไรบางอย่างนั้นมันจะพลิกจากกุศลเป็นอกุศลทันทีขอเจริญพรไว้แค่นี้ก่อน